สื่อทีวีฝรั่งเศสก็ติดสิทธิชัยสื่อมวลชนทีวีจากฝรั่งเศสยกทีมงานเดินทางมาเมืองไทยตามสัมภาษณ์สิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องอดีตแชมป์โลกกอรี่คิกบ็อกซิ่งรวมทั้งเซปักตะก้อไทยและกีฬาเปตองที่ค่ายมวยไทยสิทธิ์สองพี่น้องย่านสวนหลวงร9ทีมงานสื่อทีวีของฝรั่งเศสเดินทางมาจากปารีสมาขอสัมภาษณ์และบันทึกภาพเจ้าเมสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องอดีตแชมป์โลกกอรี่คิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทเพื่อนำกลับไปเผยแพร่ในรายการทีวีที่ฝรั่งเศสเนื่องจากสิทธิชัยเป็นนักมวยไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในยุโรปหลังจากเสียแชมป์โลกให้แก่มารัตกิโกเลียนคู่ปรับเก่าที่เนเธอร์แลนด์กลางปีที่แล้วสิทธิชัยได้ขึ้นชกที่มาเก๊าเพียงไฟต์เดียวเท่านั้นและไม่ได้กลับไปชกที่ยุโรปอีกเลยเนื่องจากหมดสัญญากับทางกอรี่และมิสเตอร์ทิมหัวหน้าคณะและผู้จัดการไม่ต้องการจะต่อสัญญาใหม่กับทางกอรี่เนื่องจากทางต้นสังกัดเดิมหาคู่ชกได้ยากนานครั้งจึงจะได้ต่อยทั้งนี้ทางกอรี่ยังพยายามเจรจาเรื่องอนาคตของยอดมวยไทยรายนี้อยู่แต่อย่างไรก็ตามสำหรับทีมสื่อฝรั่งเศสเนื่องจากบินมาไทยเพื่อเกาะติดความคืบหน้ายอดมวยไทยรายนี้แล้วยังสนใจจะทำข่าวพรชัยขาวแก้วนักเซปักตะก้อทีมชาติไทยและความสำเร็จของสมาคมกีฬาเปตองของไทยที่สร้างผลงานมีแชมป์โลกมากมายต่อเนื่องในปัจจุบันอีกด้วยข่าวที่ 2 มากาโมชิงแชมป์โลกกับนากาทานิในเดือนเมษายนนี้กิเมลมากาโมนักชกชาวฟิลิปปินส์จะขึ้นชกกับจุนโตะนากาทานิในวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้ที่โคราคุเอ็นฮอลล์ประเทศญี่ปุ่นโดยมีแชมป์โลก WBO รุ่นไฟเวทที่ไร้เจ้าของเป็นรางวัลกิเมลมากาโมในวัย25ปีมีสถิติการชก25ไฟต์เป็นการชนะ24ไฟต์แพ้1ไฟต์เขาเคยชนะนักมวยไทยและยังชนะแบบไม่ครบยกถึง7ไฟต์ติดต่อกันสำหรับจุนโตะนากาทานินั้นมีอายุ22ปีมีสถิติการชก20ไฟต์ชนะทั้งหมด20ไฟต์และไฟต์ล่าสุดของเขาชนะน็อกเพื่อนร่วมชาติกิเมลมากาโมอย่างมิลานมิลินโดได้ในยกที่6นั่นเองข่าวที่ 3 อดีตเทรนเนอร์โรซาเลสเชื่อโรมันกระชากแชมป์จากยาไฟได้แน่โรเจอร์กอนซาเลสอดีตเทรนเนอร์ของคริสโตเฟอร์โรซาเลสอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ชาวนิการากัวท้าวความถึงความหลังที่พาสิทธิ์ลักไปดวลกำปั้นกับคาริสยาไฟแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA คนปัจจุบันเมื่อเกือบ5ปีก่อนโดยตอนนั้นทั้งคู่ยังคงเป็นเพียงดาวรุ่งด้วยกันเท่านั้นโดยโรเจอร์ได้เล่าว่าเขายังจำภาพการชกครั้งนั้นได้ติดตาซึ่งเขาก็ยอมรับว่านักชกอังกฤษรายนี้มีหมัดเย็บที่ดีอีกทั้งเคลื่อนไหวเข้าออกได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรกแต่พอมากยกเข้าเมื่อทางโรซาเลสเดินล้วงลำตัวและปล่อยขวาตรงได้อย่างแม่นยำยาไฟก็ออกอาการย่ำแย่ไปเหมือนกันยิ่งในยกที่8เป็นยกสุดท้ายโรซาเลสนั้นไล่บี้จนเกือบจะน็อกยาไฟได้อยู่แล้วแต่ละครั้งหมดยกกลับดังขึ้นก่อนกำหนดถึง30วินาทีและเมื่อมีการรวมคะแนนกรรมการเจ้าถิ่นก็เทใจให้ยาไฟชนะไป79-76อย่างไม่น่าเชื่อโรเจอร์เองยังให้ทัศนะว่าการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งต่อไปของยาไฟที่จะมีขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์นี้กับผู้ท้าชิงอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิการากัวโรมันกอนซาเลสว่าเขาเชื่อว่าโรมันจะสามารถกระชากเข็มขัดมาครองได้อย่างแน่นอนทั้งนี้เพราะเขาเองก็รู้สึกว่ายาไฟนั้นก็ยังคงชกในสไตล์เดิมเหมือนเมื่อครั้งคราวก่อนไม่มีผิดเขาเชื่อว่าโรมันมีหมัดขวาตรงที่ดีและยังมีการตัดลำตัวที่ดีด้วยดังนั้นโรมันจึงหน้าที่จะคว้าชัยชนะได้สำเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่ตนเองยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นการชนะน็อกหรือไม่เท่านั้น